มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่เปิดกล้องวงจรปิดน้ำตาไหลเห็นสิ่งที่ลูกสาว2คนพี่น้องทำรีบโทรบอกยายทันทีเมื่อเวลา 18:00 นวันที่11สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ายายจ๋ารักหลานได้โพสต์ว่ารู้สึกตกใจกับหลานทั้งสองแอบยายกราบไหว้แม่ในวันแม่ถึงแม้แม่เขาจะอยู่ห่างไกลผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่293/1บ้านวังหน้าสารตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพบกับนางบุญญาพรอายุ65ปีผู้โพสต์โดยวันที่11สิงหาคม2567ช่วงเย็นหลานของตนเองทั้ง2คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพี่ชื่อว่าใบบัวคนน้องชื่อว่าใบหยกโดยแม่ของเด็กซึ่งเป็นลูกสาวของตนชื่อนางสาวทันวอนอายุ28ปีได้โทรมาบอกกับตนเองว่าลูกสาวทั้ง2คนแอบเอาพวงมาลัยไปไหว้กราบลูกสาวของตนเองซึ่งเป็นแม่ของเด็กผ่านทางรูปและที่ผ่านมาตนเองก็ไม่ทราบเนื่องจากช่วงที่เด็กกราบไหว้แม่นั้นตนเองได้ไปทำสวนอยู่ที่หน้าบ้านจนมาทราบอีกทีว่าลูกสาวของตนเองซึ่งเป็นแม่ของเด็กได้โทรมาบอกพร้อมกับร้องไห้ซาบซึ้งเกี่ยวกับหลานทั้ง2คนหรือว่าลูกสาวของตัวเองค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าววิดีโอคอลไปถามนางสาวธันวรผู้เป็นแม่ของเด็กซึ่งได้ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสที่จะกลับบ้านมาหาลูกสาวเธอบอกว่าตนเองรู้สึกดีใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่ได้เปิดกล้องขึ้นมาและเห็นลูกทั้งสองนำพวงมาลัยมากราบไหว้ตนเองลึกๆ ก็แอบร้องไห้นิดๆเนื่องจากเป็นความน่ารักของทั้งสองพี่น้องที่ยังรู้จักวันแม่ในครั้งนี้ค่ะซึ่งคุณยายเองทิ้งท้ายบอกว่าหากลูกหรือแม่ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถส่งความคิดถึงและกราบไหว้ผ่านวันแม่ที่กล้องมือถือหรือว่ากล้องวงจรปิดได้แค่นี้ตัวแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ